สวัสดีค่ะคุยกันยามเย็นนะคะนี่กินมื้อเย็นแต่หัววันลูกชิ้นนึ่งเจ้าอร่อยกับกาแฟผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะพอแก้ขัดขี้เกียจไปซื้อเม็ดกาแฟสดจากในห้างห้างใหญ่ในเมืองนะว่างๆช่วงนี้ก็เลยวันนี้ไม่มีละครโปรดนะก็เลยอ่ะทำคลิปซะหน่อยนะคะคุยสัพเพเหระข่าวคราวข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้กันนะคะโอเคข่าวแต่ละวันเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็ยังมีข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอุทาหรณ์สอนใจต่างๆอยู่ทุกวี่ทุกวันคุณผู้ชมแล้วก็คำศัพท์คำหนึ่งช่วงนี้ที่ได้ยินบ่อยๆนะคะตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดนี่นะก็จะเป็นแบบเที่ยวทิพย์ใช่ไหมเที่ยวทิพย์ก็คือโควิดระบาดนี่ก็จะเพ่นพ่านไปท่องเที่ยวอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะก็จะใช้ลักษณะของการเที่ยวทิพย์นะเที่ยวในจินตนาการแต่ก็มีเที่ยวทิพย์อีกแบบนึงก็คือเที่ยวทิพย์แต่ว่าเที่ยวจริงๆนะไม่ใช่เที่ยวในจินตนาการนะแถมมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกนะพื้นที่สีแดงแล้วก็เดินทางข้ามจังหวัดไปเที่ยวไปเที่ยวเกาะแล้วก็ไม่ได้กักตุนกักตัวอะไรเงี้ยนะคะนะดาราไฮโซเห็นว่าทางจังหวัดเขาจะเอาเรื่องนะทีนี้ออกมาแล้วไปเจอตรวจเจอเชื้อโควิด19ทีนี้ตรวจหลายรอบไปนะ 2-3 รอบก็ไม่เจอนะคะแล้วมาเจอทีหลังอะไรเงี้ยนะผู้คนที่เขาได้ไปคอนแทคด้วยนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ต้องมาไล่หากลุ่มเสี่ยงแล้วก็มาตรวจเชื้อนะคะใครที่อยู่ในมีแนวโน้มที่จะติดก็ต้องกักตรงกักตัวอะไรนะเห็นว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้คือมันก็ถือว่าเป็นการให้บทเรียนนะคะบางคนดาราไฮโซบางคนเขามีเงินนะเขาก็แบบว่ายิ่งแบบสถานการณ์แบบนี้บางทีมันก็เบื่อนะก็อยากจะไปนู่นไปนี่บางทีนี้มันหนึ่งแล้วมันมีความเสี่ยงเนาะเดินทางในช่วงเนี่ยช่วงที่มันระบาดหนักๆเนี่ยแล้วยิ่งเรามาจากพื้นที่สีแดงอะไรเงี้ยนะคะอยากจะไปจริงๆมันอดไม่ได้จริงๆนะก็ต้องทำตามระเบียบทำตามข้อกำหนดที่เขาให้ไว้นะคะต้องโควิดเทสไหมล่ะพอไปถึงปลายทางก็ต้องกักตรงกักตัวแล้วมันเสียเวลาเนาะกักตัวก็คุณกลับมาคุณก็ต้องกักตัวอีกก็อย่าไปนั่นแหละดีที่สุดเที่ยวทิพย์อยู่กับบ้านกับช่องดู YouTube อยู่สารคดีท่องเที่ยวดูคือทำอะไรหางานดิเรกทำมันเบื่อก็จริงแต่มันก็เซฟต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างใช่ไหมคุณผู้ชมยิ่งเราเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยดารงดาราไฮโซผู้คนให้ความสนใจนี่ก็เข้ามาขอถ่ายรูปนั่นนี่นะคะมันก็อดไม่ได้อะคนเห็นดาราเนาะอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเราก็ไปเจอดาราแบบบางทีไปสนามบินนั่นนี่เดียวบังเอิญขนาดเราก็ไม่ได้คลั่งดาราอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเห็นแล้วมันก็แบบเออเขาก็แบบพี่หน้าแล้วเขาได้เป็นดารานะเขาก็ดูดีมีออร่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองแต่ว่าไม่ได้ขนาดว่าเขาไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเลยหรอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามองคนอื่นเขาก็มันก็มีกลุ่มแฟนคลับกลุ่มคนที่คลั่งดาราอยู่นะก็อดไม่ได้ที่จะแบบต้องใกล้ชิดเป็นท้องทิพย์ใช่ไหมท้องทิพย์ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้ก็เราก็นั่งขำนะเราก็ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลเราก็นั่งขำท้องทิพย์เนี่ยนั่งขำจะไปออกรายการอะโหนกระแสแรกๆแล้วคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็สงสัยนั่นแหละเขาถึงได้พาไปตรวจนะตรวจคือไอ้ท้องไม่ท้องเนี่ยมันก็ดูได้จากลักษณะทางกายภาพหนึ่งนะคนที่แบบเพิ่งคลอดลูกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมันก็จะไม่เหมือนคนปกติซะทีเดียวคุณผู้ชมมันก็จะมีลักษณะของอาการบวมน้ำทางกายภาพเนาะพวกหน้าอกหน้าใจมันก็จะเต่งตึงเพราะช่วงนั้นมันจะมีฮอร์โมนโปรแลคตินฮอร์โมนที่มันทำให้หลั่งน้ำนมก็จะคัดอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของคนที่ครอบใหม่ๆอ่ะเราดูแล้วก็จะรู้ทั่วๆไปนะอันนี้แต่ถ้าจะตรวจร่างกายจริงๆก็ต้องดูมันตรวจได้อยู่แล้วนะคะหลังครอบใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมน
ที่มันช่วงตั้งครรภ์มันสูงแต่ว่าคลอดไปแล้วมันก็ลดลงอยู่แต่มันก็จะยังสูงกว่าคนปกติอยู่อะไรเงี้ยนะลักษณะของหน้าท้องอะที่แน่ๆนะมันก็จะเป็นแตกลายนะท้องแตกลายนั่นแหละแล้วแถมบอกว่าท้องแฝดอีกเนาะถ้าท้องแตกลายนะแล้วตรวจภายในก็จะรู้ว่าช่องคลอดเนี่ยมันก็จะฉีกขาดนะมีการเย็บช่องคลอดหรือถ้ากรณีแฝดเนี่ยมันต้องผ่าออกแต่อันเนี้ยเคสเนี่ยเขาบอกว่าคลอดก่อนกำหนดว่างั้นคลอดก่อนกำหนดแล้วก็แสดงว่าออกมาทางช่องคลอดนะโดยอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่หมายถึงว่ายังไม่ครบกำหนดคลอดแต่ว่ามันคลอดก่อนนะมีรอยฝีเย็บทางช่องคลอดนั่นนี่โน่นนะคะมีลักษณะของน้ำข้าวปลาที่ยังไหลอยู่หรือว่ามีมดลูกยังไม่เข้าอู่นั่นนี่พวกนี้มันตรวจเช็คได้อยู่แล้วนะคะที่ขนาดหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ได้มีลักษณะของการคลอดมาก่อนเนี่ยนะก็ยังแบบนั่งยันนอนยันว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งคลอดมานะโรงพยาบาลเนี่ยเอาศพลูกไปไว้ไหนก็ไม่รู้นะเป็นรางวายอยู่กับคนไข้โควิดอยู่นะแล้วไหนจะต้องฉีดวัคซีนอะไรอีกกลายเป็นว่าชาวบ้านที่ไม่รู้อินโหนอินเหนก็พลอยฟ้าพลอยฝนนะไปยืนประท้วงอยู่หน้าโรงพยาบาลนะไปขวางทางเขาอะไรเงี้ยคนไข้โควิดเพิ่งเดทไปจะออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เกิดความเสียหายต่อองค์กรต้องไปหาเตรียมหาข้อมูลวุ่นวายกันเพื่อจะนั่งมาแถลงข่าวเพราะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะสำหรับ2โรงพยาบาล นั้นที่แบบหล่อนได้แอดมิดเข้าไปนะแต่ว่าไม่ใช่ด้วยไปคลอดนะเดี๋ยวแอดมิดด้วยโรคของกุ้งเชิงกรานอักเสบอะไรพวกนี้นะนั่นแหละสรุปแล้วก็เป็นท้องทิพย์นะคะก็มาออกมากราบขอโทษที่หลังมันก็แบบถามว่ามันต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ไหมมันไม่จำเป็นหรอกเขาเดือดร้อนวุ่นวายกันแล้วคุณก็เสี่ยงนะน่ะคุณไปโรงพยาบาลแล้วคุณก็แบบต้องไปคอนแทคกับผู้คนแผนกนู้นแผนกนี้มันคือมันวุ่นวายน่ะนะเขาก็ให้นิติกรตัวแทนโรงพยาบาลมาแจ้งความนะคะจะเอาเรื่องนะแล้วก็ตำรวจก็แจ้งข้อหาฐานแจ้งความเท็จอะไรเงี้ยนะคือมันก็เป็นบทเรียนนั่นแหละนะเพราะว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนึกถึงว่านอกจากกระทบของตัวเราแล้วมันกระทบส่วนรวมกระทบของครอบครัวนะมันเป็นเรื่องที่แบบน้ำพึ่งหยดเดียวนะมันไม่น่าจะเกิดนะก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นท้องทิพย์นะคะอะไรที่มันเฟกมันไม่จริงอ่ะคุณผู้ชมมันวันหนึ่งมันก็ต้องบอกไม่ช้าก็เร็วนะความจริงก็ต้องเปิดเผยนะนอกจากเราจะอับอายขายหน้าครอบครัวเราจะอับอายขายหน้าเดือดร้อนแล้วก็ยังต้องแบบเป็นคดีความนะเราก็ได้บทเรียนเขาก็ได้บทเรียนไปแล้วล่ะตะปูทิพย์อันนี้ก็สงสัยจะลอกเรียนแบบท้องทิพย์นะสร้างเรื่องสร้างราวว่าโดนเสกคุณไสนะมีตะปูอยู่ในท้องนะ 3-4 ตัวสำรอกออกมาแล้วหมอปราก็ไปพิสูจน์เอาว่ามันเฟกนะคือแบบว่าคือไปตามน้ำมาอย่างเคสท้องทิพย์เหมือนกันเลยตามเลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมาซึ่งแบบมันก็พิสูจน์ได้นะมันก็มีคนที่เขารู้ทันแล้วเขามองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนะไสยศาสตร์อะไรเงี้ยคือมันแบบมันลี้ลับมองไม่เห็นมันอาจจะมีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ที่แบบจะพร่ำเพรื่ออะไรขนาดนี้นะผู้ชมก็ว่ากันไปแล้วก็ช่วงนี้ต้องจับตาในเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะในบ้านกกอกนะที่นี่ก็เป็นอำเภอเมืองมุกดาหารใช่ไหมคะบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงก็จะห่างนี่ไป100กว่ากิโลนะโอเคก็เป็นในฐานะคุณมุกดาหารนี่ก็มารอลุ้นว่าคดีมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งท่านผบ.ตร.ก็ออกมาแถลงแล้วว่าเดือนภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะมันจะไม่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปที่สังคมน่าจะพอใจว่าอย่างนี้นะอาจจะสรุปสำนวนยื่นฟ้องต่ออัยการที่จะออกหมายจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่จริงๆแล้วก็แบบสังคมให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นเคสที่แบบเป็นเคสที่มันแบบมันก็ถามว่าท้าทายตำรวจไหมมันก็ท้าทายนะผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากเพราะว่าห่างไกลมันไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะ
ถ้าคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลนะมันก็ยากนะถ้าเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าให้เบาะแสตำรวจอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันห่างไกลมันเข้าถึงยากนี่แหละมันก็เลยแบบเขาเป็นคนในพื้นที่เขาจะชินในการขึ้นเขาในการแบบว่ารู้ทางหนีทีไล่อะไรเงี้ยเนาะตำรวจก็ไปเหมือนงมเข็มเลยนะตำรวจก็ว่ามันร่องรอยอะไรมันก็น้อยแล้วมันก็แบบถ้าชาวบ้านไม่ให้เบาะแสนะชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็ต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงใช่ไหมคะใครที่แบบว่าใครมีพฤติกรรมน่าสงสัยอะไรเงี้ยนะนี่ชุมชนนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์อะไรด้วยนะก็มีนี่แหละมีกระแสข่าวว่าจะเป็นเรื่องของการทำไสยศาสตร์เพราะว่าน้องชมพู่นี่อายุ3ขวบ2เดือนเนี่ยด้วยวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาตกฟากอะไรคือมันเหมาะสำหรับที่จะมาทำพิธีในเรื่องของไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้แหละผู้ชมติดตามข่าวก็จะเป็นในเรื่องนี้ด้วยนะมีการตัดเส้นผมของน้องซึ่งมันก็ต้องเป็นคนที่แบบนั่นแหละคนที่พาขึ้นไปคนที่เป็นฆาตกรนั่นแหละเนี่ยตัดผมได้น้องชมพู่คงไม่ตัดผมตัวเองมันก็มีหลายอย่างนะที่ว่าเจอขนเพชรขนเพชรในฝ่ายของครอบครัวในฝ่ายทั้งแม่ขนเพชรนี่คุณผู้ชมไปเปิดเดี๋ยวโภชนานุกรมนะขนเพชรเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจไปในแง่นั้นขนเพชรนี่ถ้าดูตามโภชนานุกรมนี่จะหมายถึงเส้นขนที่มีลักษณะยาวผิดปกติสีขาวไม่เชิงงอกอาจจะเป็นเส้นขนบนไฝก็ว่าอย่างไรนะมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะคิดดูสิไม่ใช่งอกไม่งั้นงอกเราก็เข้าข่ายขนเพชรสิเพราะว่าคือสีขาวแล้วก็ยาวผิดปกตินะคือยาวกว่าเส้นขนธรรมดานี่แหละมั้งมีขนเพชรของญาติฝ่ายแม่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุว่างั้นถ้าพิสูจน์ DNA ได้ว่าเป็นของใครขนเพชรนั่นน่ะเจ้าของขนนั้นก็ต้องอธิบายได้นะทำไมขนของคุณไปหล่นอยู่แถวนั้นบนภูน่ะนะถ้าคุณว่าคุณไม่เคยขึ้นไปบางช่องบาง YouTube ก็เขาขนอะไรก็ไม่รู้ใส่มือเนี่ยตลกเอามาใส่มือเนี่ยขนของใครคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นลักษณะว่าขนเพชรก็คือขนบริเวณที่ลับของอวัยวะของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าตามพจนานุกรมมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะไปเปิดดูนะตลกขนของใครมันก็น่าจะมีเบาะแสหรือมีหลักฐานที่จะทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่จะสรุปเป็นสำนวนที่จะเอาผิดนะคนที่ต้องสงสัยเนี่ยนะจนนำไปสู่การออกหมายจับได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามันก็โหดร้ายทารุณเกินไปถ้าบอกว่าจะทำด้วยความเชื่อทางไสยศาสตร์เอาเด็กมาทำไสยศาสตร์นี่มันเชื่อยากแต่มันเป็นไปได้ในผู้ชมคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กกกอกไวฟงไวไฟแล้วก็เข้าถึงแล้วแหละแต่ว่าบางกลุ่มก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่นะคะโดยเฉพาะพวกที่แบบเนี่ยนะพวกที่แบบมาทางบนดำเนี่ยนะคือแบบว่าชอบเรื่องพวกนี้ความเจริญก็ส่วนของความเจริญแล้วความเชื่อเนี่ยเรื่องบนดำอะไรสิ่งลี้ลับอะไรเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นแล้วก็แบบไม่รู้นะก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่จะป้องกันในพวกนี้ได้ที่สุดก็คือศีล 5ก็รักษาให้ได้นะรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์นั่นก็คือแบบไอ้ที่เป็นสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมันคงทำอะไรเราไม่ได้นะประมาณนี้